อึ้งทั้งบางกระบะพุ่งชนกำแพงล้อหงายชี้ฟ้าคนขับหายเข้ากลีบเมฆคอหวยแห่ส่องทะเบียนรถสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะถึงกับอึ้งเลยนะคะเมื่อเห็นสภาพรถกระบะนะคะขึ้นไปได้ยังไงก็ไม่ทราบนะคะกระบะพุ่งชนรั้วบ้านนะคะสภาพล้อชี้ฟ้านะคะเกยบนกำแพงแบบนี้นะคะคนขับหนีไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนแล้วนะคะญาติเจ้าของบ้านนะคะต้องโพสต์ตามให้มาเอารถคืนนะคะเพราะหวั่นอันตรายนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะพิกัดคือวัดสันเพชรอำเภอสามพานตำบลยายชาจังหวัดนครปฐมนะคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะนามว่าเบิร์ดครองใหญ่ได้โพสต์เรื่องราวความเดือดร้อนที่ทำเอาชาวโซเชียลทั้งอึ้งทึ่งแล้วก็งงกันทั้งบางเลยนะคะเมื่อเห็นสภาพซากรถกระบะคันหนึ่งนะคะหงายท้องล้อชี้ฟ้านะคะถูกทิ้งไว้นานนับเดือนนะคะคาดประสบอุบัติเหตุพุ่งชนกำแพงบ้านของชาวบ้านนะคะแต่หาเจ้าของรถไม่เจอนะคะโดยเจ้าของโพสต์ระบุว่าฝากพี่น้องช่วยแชร์ด้วยครับตามหาเจ้าของรถทะเบียน2ทอผู้เฒ่าสอเสือ7144กรุงเทพผมมาทำธุระที่บ้านเป็นหนที่2รถคันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมสอบถามอาบอกว่ารถคันนี้ขาอยู่แบบนี้เดือนกว่าแล้วถ้าเจ้าของรถเห็นฝากมารับผิดชอบด้วยนะครับเจ้าของบ้านจะทำอะไรก็ทำไม่ได้เดินผ่านก็กลัวจะล้มลงมาพิกัดวัดสันเพชรอำเภอสามพานตำบลยายชาจังหวัดนครปฐมงงมากเข้าไปได้ยังไงแถมคนขับไม่เป็นไรหนีจากที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามนะคะขณะที่สวพ .91 นะคะรายงานความคืบหน้าล่าสุดจากสพสามพานนะคะให้ข้อความว่าตำรวจได้เรียกเจ้าของรถเข้ามาสอบปากคำแล้วนะคะได้ความว่าผู้ขับขี่เป็นสามีนะคะซึ่งได้ขาดส่งค่างวดรถขณะเกิดเหตุมีผู้ขับรถไล่ตามจนเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนและได้ขับรถหลบหนีกระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะทางเจ้าของบ้านจึงได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.สามพานดังกล่าวนะคะในขณะที่บรรดาคอหวยนะคะเมื่อเห็นเรื่องแปลกๆแบบนี้นะคะก็อึ้งเนี่ยนะคะเห็นแล้วก็อึ้งไม่รู้ว่าขึ้นไปอยู่ได้ยังไงนะคะก็ส่องทะเบียนรถนะคะคือทะเบียนนี่เลยนะคะย้ำอีกครั้งนะคะ2ทอผู้เฒ่าสอเสือ7144นะคะ7144นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะเป็นรถกระบะนิสสันนะคะหายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้นะคะบรรดาคนชอบตัวเลขเลยส่องทะเบียนรถนะคะเห็นมาแปลกๆแบบนี้เลขทะเบียนอาจจะให้โชคก็ได้เขาว่าอย่างนั้นนะคะสวัสดีค่ะ